بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งและเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราทุกคนนั้นได้สละเวลาเพื่อที่จะมาศึกษาเรียนรู้ทบทวนเรื่องของอัลอิสลามซึ่งเรียกว่าเป็นหน้าที่และเป็นความจำเป็นของคนที่เป็นมุสลิมเราใช้ช่วงเวลาอย่างนี้นะครับในช่วงวันหยุดหรือในช่วงที่พรุ่งนี้เราพักผ่อน2วันนะแล้วแต่ว่าใครจะสะดวกอย่างไรนะครับงั้นเราจะเห็นว่าในสถานที่ต่างๆนะครับในมัสยิดโรงเรียนหรือมูลนิธิที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ก็เกิดขึ้นมากมายมันอยู่ที่ว่าเราจะผันตัวเราเองเข้าไปอยู่ในช่วงหรืออยู่ในการเรียนรู้แบบนั้นหรือไม่นะครับดังนั้นนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะทบทวนกับพวกเราทุกๆคนนะครับว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของพวกเราไม่ใช่ชีวิตที่จะต้องตะเกียกตะกายเพื่อแสวงหาปัจจัยหรือดุนยามากกว่าอาคิเราะห์มันหมดยุคแล้วเรียกกันอย่างนั้นนะครับมันหมดเวลาในการที่เราจะมาแข่งขันกันในเรื่องของการสร้างสรรค์หรือการตักตวงเรื่องของผลประโยชน์แห่งดุนยาหรือแม้กระทั่งตำแหน่งฐานะอันดอนสถานะต่างๆที่มันสูงส่งในดุนยานี้เพราะวันที่เราจากโลกนี้ไปเนี่ยไม่ว่าเราจะมียศสูงขนาดไหนเราจะมีทรัพย์สินมากขนาดไหนเราจะมีลูกหลานเยอะขนาดไหนมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเราจะเป็นห่วงใครจนนอนไม่หลับตายตาไม่หลับที่เขาเรียกกันนะฮะภาษาไทยเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีวันนั้นวันที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาของตัวเราเองกับสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้ในดุนยานี้ก็คือเวลาใช้มันแบบไหนโอกาสที่พระองค์ให้กับเราตักตัวมันแค่ไหนตรงนี้ต่างหากครับที่เราจะต้องไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนี่เองเป็นสิ่งหนึ่งหรือเป็นหัวข้อที่ได้บอกวันนี้ว่าความอดทนเส้นทางสู่สวรรค์เนื่องจากว่าอิสลามเนี่ยให้คำว่าอดทนให้คำว่าอดทนสำหรับคนที่พยายามและอดทนทำในทุกอย่างนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในองค์การอายะห์กุรอานเพื่อเป็นกำลังใจแล้วบอกว่าไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคนที่อดทนไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ถูกตัดก็ลอยแพไม่ใช่พระองค์ได้บอกว่าอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรีนแท้จริงอัลลอฮฺอยู่กับผู้อดทนเห็นไหมครับดังนั้นความอดทนตรงนี้อดทนอะไรอดทนอย่างไรที่จะเป็นเส้นทางสู่สวรรค์ได้และอดทนอย่างไรที่อัลลอฮฺสุตลาอยู่กับคนเหล่านั้นใช่ไหมว่าเราสู้เขาไม่ได้เราต้องอดทนไว้อย่างนี้ใช่หรือใช่ไหมว่าเราโต้ตอบไม่ได้เราต้องอดทนไว้ใช่หรือและอดทนอย่างไรแค่คนที่มารังแกเราเราอดทนอย่างไรบ้างนะครับแล้วมันจะเป็นเส้นทางสู่สวรรค์อย่างไรพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่ตอกย้ำกับพวกเราทั้งหลายบอกโดยเฉพาะผู้ศรัทธาพอแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในองค์การอายะห์กุรอานที่บอกว่ายาอายุฮัลละดีนาอามานุสบิรูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายยังไม่ได้บอกใครเลยและสังเกตคำว่าซับหรืออดทนในกุรอานที่บอกไว้ไม่ได้กล่าวกับประชาชาตินะฮะไม่ได้กล่าวกับไม่ใช่ใช้คำว่าอันนัสไม่ใช้คำว่าอามานูแปลว่าผู้ศรัทธาแล้ว
นั้นคนที่ศรัทธาเวลาพูดถึงการอดทนหรือซอบัตแล้วเนี่ยเขามีเป้าหมายว่าเราอดทนเพื่อใครแต่ถ้าไม่ศรัทธาอดทนเพื่ออะไรฮะมันหาไม่ได้นะนะถ้าเราจะคิดแบบภาพรวมเลยเนี่ยถ้าไม่ศรัทธาถ้าเรามีอดทนด้วยเขาเรียกอดทนเพื่อประโยชน์ข้างหน้าแตกต่างนะฮะดังนั้นถ้าเราพิจารณาจากอายะห์กุรอานชัดเจนมากๆยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุสบิรุโอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายจงอดทนอดทนอะไรอดทนต่อการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นมั้ยฮะวันนี้การยืนนมาดวันกับคืน15เวลาเนี่ยนะเราอยู่ในสังคมที่มีหลากหลายศาสนาถ้าเพื่อนที่สนิทกันเนี่ยเขากล้าถามถ้าไม่สนิทกันไม่กล้าถามไม่กล้าคุยด้วยในเรื่องบางเรื่องแต่ถ้าสนิทกันก็จะถามว่าอยู่ยังไงอ่ะวันๆไม่ทำอะไรเอาแต่นมาดอย่างเดียวนายไม่คิดจะทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียวันนั้นเผลอไม่ได้เผลอนมาดเผลอนมาดเนี่ยคุยแป๊บเดียวไปนมาดอีกแล้วเห็นไหมฮะอันนี้หมายถึงสนิทกันเขากล้าพูดแบบนี้เห็นไหมแต่เวลาเราเนี่ยเพื่อนพูดรู้สึกไงฮะคนอื่นพูดเฉยๆอยู่เพื่อนพูดรู้สึกมีน้ำหนักก็จะไม่อยากนมาดแต่เราต้องอดทนในการนมาดในขณะที่เราคนเดียวในขณะเพื่อนเยอะที่ไม่นมาดเราคนเดียวที่นมาดเนี่ยต้องอดทนนะอดทนต่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นเส้นทางของเราสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราจะเห็นว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาได้รับความสำเร็จในชีวิตทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เพราะความอดทนของเขาขอบคุณครับเพราะความอดทนของเขาเพราะความยืนหยัดของเขาจากอายะห์กุรอานที่บอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุสบิรูให้สั่งอะไรใช้อะไรทำอะไรทำหมดไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขทำหมดเลยแล้วไปถามด้วยทำไมเหรออย่างนี้ได้ไหมต่อรองมีการต่อรองเรื่องศาสนาใช่ไหมฮะ เหมือนวันนี้เราต่อรองไงต่อรองแบบไหนนี่ดีบวชจะมาแล้วรอมฎอนจะใกล้มาแล้วเดี๋ยวเรามีการต่อรองอาจารย์ถ้าแบบว่าคือแบบว่าคือก็อยากบวชนะแต่ว่าแบบว่าคือแบบว่ามันหนักงานมันหนักใช่ไหมงานหนักก็ไม่ได้คือแต่ว่าพยายามอยู่แล้วแต่มันไม่ได้อะคือทำไงก็แล้วแต่ให้อาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรมันต่อรองกันได้เหรอเราต้องอดทนครับอดทนหมายถึงเราต้องพยายามทำในสิ่งนั้นแล้วอดทนต่ออิบาดะห์รอมฎอนปีละครั้งฮะครั้งละ10 20 29 30วันนะเราต้องอดทนอดทนต่อนมาต้องอดทนอดทนต่อหลักการอิสลามที่บอกไว้การปิดเอาร้องนะฮะการปกปิดเอาร้องการคุมศีรษะของมุสลิมะการไม่พูดจาหยาบคายการผันตัวเองให้อยู่ในร่องในแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรูปแบบของท่านนบีไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วทำเป็นนะไม่มีครับเขาถึงบอกว่าซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้วันนี้แล้วทำได้แบบอย่างของท่านนบีรู้แล้วต้องพยายามฝึกฝนถึงจะได้ครับเรื่องของศาสนาไม่ใช่รู้ปุ๊บทำได้เลยวันนี้เราสอนเนี่ยเราสอนแล้วเราสอนให้เด็กนมาดพูดทำไมฮะไม่ฝึกเด็กทำได้ไหมไม่ได้พี่น้องจำไว้เลยครับว่าเรื่องศาสนาไม่ฝึกทำไม่ได้ครับแต่ถ้าเรื่องอื่นจากศาสนาล่ะไม่ต้องฝึกครับใช่ไม่ใช่ไม่ต้องฝึกทำได้เลยผมเคยพูดหลายครั้งนะกับที่โรงเรียนก็เคยบอกอบรมนักเรียนที่บอกว่าที่โรงเรียนสอนให้พูดจาไพเราะที่บ้านก็สอนให้พูดจาไพเราะใช่ไม่ใช่อยู่โรงเรียน8ชั่วโมงนะนอน6ชั่วโมงเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนให้สูงเลย2ชั่วโมงอยู่บ้านกับโรงเรียนมากกว่านะและที่บ้านพ่อแม่ก็สอนไพเราะนะฮะโรงเรียนก็สอนไพเราะนะฮะเดินผ่านเพื่อนแค่2ชั่วโมงเองไม่ฝึกด้วยได้เปี้ยเลยจริงไหมหมอกหมดเลยในสวนสัตว์มีอะไรมันเอาออกมาหมดแล้วถามว่าที่โรงเรียนพูดอะไรเรียกตัวเองว่าผมเรียกเพื่อนชื่อเพื่อนพูดครับพูดคะไม่มีคำว่าอะไรอ่ะวะเวอร์ไม่มีอ่ะได้มาจากไหนอ่ะ
ได้มาจากไหนฮะก็เดี๋ยวรถวิ่งผ่านมามันได้เลยฝึกไหมไม่ฝึกการด่ากันเนี่ยเด็กๆด่ากันเวลายืนคุยเราเดินผ่านฟังเด็กคุยกันนะเตะบอลด่ากันเป็นคนชัดๆแต่ก็ต้องด่ากันหน่อยมันรู้สึกแล้วใครสอนผมเคยถามนักเรียนว่าที่บ้านฝึกแบบนี้เหรอเปล่าครับอาจารย์แล้วได้มาจากไหนพูดชัดๆเชียวข้อมูลอีกต่างหากที่เราฝึกให้พูดนะฝึกภาษาอังกฤษให้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ฝึกให้พูดภาษาอาหรับโอ้โหยากเค้นโอ้โหอาจารย์แบบมันไม่คล่องมันแบบฝึกพูดภาษาไทยแบบเพราะๆโอ้โหก็ยากอีกแต่ทำไมเรื่องนี้ไม่ได้ฝึกหรือไปฝึกไม่มีฝึกฮะถึงบอกเรื่องไม่ดีอ่ะไม่ต้องฝึกและไม่ต้องกลัวว่าเด็กจะไม่ทันโลกขอร้องเลยอย่าไปกลัวถึงวันนี้เรามุสลิมกลัวมากเลยกลัวไม่ทันโลกอัลลอฮ์ยืนหยัดในหลักการอิสลามว่าโลกไม่ทันเราพี่น้องเราต้องมั่นใจในอิสลามเพราะอายะห์กุรอานบอกว่ายาอัยยุฮัลลซีนาอามะนุสบิรูให้อดทนยืนหยัดในหลักการนี่แหละครับโลกจะหมุนมาหาเราเองแต่เราไม่มั่นใจไงเราไม่มั่นใจพี่น้องถ้าเราฟังประวัติศาสตร์นะเราดูย้อนกลับไปประวัติศาสตร์ชายคนหนึ่งที่ยังไม่รับอิสลามมาที่มะดีนะห์แล้วมาเจอซอฮาบะห์ท่านหนึ่งแล้วบอกว่าไหนอยากจะเจอคอลิฟะห์ของท่านผู้นำในยุคนั้นเป็นยุคของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันชายคนนั้นก็บอกว่านั่นน่ะชายที่นอนอยู่ใต้ต้นไม้นั่นน่ะคนนี้ก็ไปเดินไม่มีเขาเรียกอะไรบอดี้การ์ดไม่มีไปถึงปุ๊บลืมมาเนี่ยเป็นรอยเสือรอยเสือที่นอนไม่มีพรมกำลังจะบอกคือไม่มีพรมผู้นำนะไม่มีพรมไม่มีบอดี้การ์ดไม่มีพรมเสื้อที่มาก็มีรอยปะไม่ใช่สกปรกนะฮะเสื้อเก่าๆที่ขาดแล้วก็ปะพอใช้ได้ปะไว้ก่อนกำลังจะบอกว่าดุนยาไม่ได้แคร์อะไรทั้งนั้นแต่เสื้อที่ใส่อยู่ปกปิดเอาร้อนไหมฮะปกปิดเอาร้อนเห็นไหมฮะแค่พฤติกรรมการกระทำอย่างนี้ก็ไม่ได้แคร์ใครจะมาแต่งตัวสวยงามราคาเป็นแสนเป็นหมื่นก็เรื่องของเขาผมมีแค่นี้ทำไมอ่ะดังนั้นใครจะบอกยังไงก็เรื่องของเขาลูกเราไม่ทันสมัยเล่นคอมไม่เป็นโทรศัพท์ไม่เป็นกลัวอะไรถ้าลูกนมาดไม่เป็นน่ากลัวมากกว่าลูกไม่รู้จักพ่อแม่น่ากลัวมากกว่าลูกไม่รู้จักอัลลอฮ์น่ากลัวมากกว่าไม่คิดคำนึงตรงนี้หรอครับกลัวลูกว่าจะไม่มีงานทำแต่ไม่เคยกลัวลูกว่าจะไม่มีอะไรไปในวันอาคิเราะห์เคยกลัวไหมฮะเคยมีครอบครัวไหนไหมบอกว่าแล้วไปอาคิเราะห์จะเหลืออะไรเนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่าลองคุยเรื่องนี้ดูนะกับคู่ชีวิตเรารักลูกจริงๆต้องรักให้ลูกว่าเส้นทางที่อัลลอฮฺสุตลาบอกไว้ที่นบีบอกไว้ทำเอาไว้เนี่ยสู่สวรรค์ชี้นำให้ลูกหรือเปล่านะวุฒิเอาไปทำอะไรต้องการจบเอาไปทำอะไรนะเดี๋ยวก็นี่มาเช่าล็อกมัสยิดเนี่ยขายของไม่เอาวุฒิครับไม่เอาวุฒิขอให้มีตังจ่ายก็พอแล้วเห็นไหมง่ายๆไม่มีตังจ่ายก็เจรจาติดก่อนก็ได้เห็นไหมนี่คือสิ่งหนึ่งต่อขอให้เป็นมุสลิมเป็นคนดีของอัลลอฮฺสุตลาก็อัลฮัมดุลิลละห์อดทนต่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺสุตลาอีกอดทนหนึ่งคืออะไรวาซอบิรูมีอดทนอีกอดทนหนึ่งนะคืออดทนต่อปัญหาของคนต่างเขาเรียกต่างความเชื่อผู้ปฏิเสธที่เข้ามาแยะยุแยงตะแคงรั่วหรือมากระแนะกระแหนมาทำให้เราไขว้เขวเนี่ยต้องอดทนด้วยนะกับมุสลิมของเราก็ต้องอดทนด้วยกันแล้วกันนะแต่กับอะไรภายนอกที่รุมเราเข้ามาในยุคก่อนก็มีก็คือว่าท่านนมาดต้องตายต้องอดทนนะยอมตายหรือยอมทิ้งนมาดเอาไงตอนนี้ไม่มีใครเอามีดมาจี้เราเราก็บอกอุ้ยยอมตายเราไม่ยอมทิ้งนมาดเราตอนนี้พูดได้แต่วันนั้นวันที่มีดจี้ที่คอหอยเราเป็นยังไงต้องคิดถึงสภาพนั้นดังนั้นกุรอานบอก2ข้อนะคำว่าอดทนยาอัยยุฮัลลซีนาอามะนุสบิรูวะซอบิรูนะฮะวะซอบิรูวะรอบิตูวัตตะกุลลอฮ์เห็นไหมให้ทำไมฮะให้ผูกมัดกันไว้ให้ยืนหยัดเอาไว้ในสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจไม่ต้องคิดอะไรมากว่าเราด้อยกับเขา
เดินไปไหนเขาก็ว่าผู้หน้ามีเขาอย่างนี้หน้าเหมือนผู้ก่อการร้ายเขาบอกไม่เป็นไรนะอย่ามาเข้าใกล้กันเลยนะนะอย่างเราเนี่ยมีใครไปยิงใครตายบ้างไม่มีหรอกแต่งตัวดีๆนะนะเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารโรงเรียนยังยิงเขาได้เลยไม่มีศาสนามันอะไรก็ได้หมดอ่ะแต่ถ้ามีศาสนาแหละครับนี่ล้นตัวนะเป็นนี่เป็นศีลเขานะแต่ไม่ฆ่าตัวตายหรอกนะไปขอไปเจรจาไปเจรจาไปขอนะและอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะส่งต่ออดทนด้วยนะเอาเลยเดี๋ยวอัลเลาะห์ก็ส่งกลัวอะไรตอนเกิดมาไม่มีอะไรเลยและเราพอมีอะไรบ้างและจะย้อนกลับมาไม่มีอะไรอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันจะแปลกอะไรมันจะแปลกอะไรขออย่างเดียวว่าให้เรายืนหยัดอยู่ในหลักการของอัลอิสลามขออย่างเดียวว่าให้เรามั่นใจต่ออัลลอฮฺสุตลาในท้ายอายะบอกว่าละอัลละกุมตุฟลิฮูนถ้าทำอย่างนี้อดทนอย่างนี้หวังว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะชัยชนะตรงนี้คืออะไรไม่เอาชนะคู่ต่อสู้ได้นะชัยชนะตรงนี้หมายถึงสวรรค์ที่พระองค์เตรียมไว้ให้ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรื่องของความอดทนเนี่ยมันสอนแล้วมันบอกกับพวกเราทั้งหลายได้นะมันดูเหมือนเรื่องเล็กๆนะมันดูเหมือนเรื่องไม่มีอะไรนะไม่เกี่ยวกับชีวิตเราเลยนะถ้าเราคิดแบบคิดผ่านๆแต่ถ้าเราคิดวิเคราะห์พิจารณาจริงๆแล้วมันอยู่ในทุกย่างก้าวทุกวินาทีของเราฟะญัดทำไมต้องตื่นหลับกำลังสบายอยู่เลยนะจันทร์ถึงศุกร์นี่ตื่นเร็วนะเสาร์อาทิตย์นี่น่าจะเซ็นสัญญาพักผ่อนกันว่าตื่นช้าหน่อยใช่เหรอถูกไหมเราก็ตื่นเร็วทุกวันเพราะนมาดฟาญัดมันถูกบังคับว่าต้องนมาดในเวลานี้เราก็ต้องตื่นนะอดทนนี่ไงฝืนนะฝืนฝืนอะไรฝืนอารมณ์ตัวเองเกิดปัญหากับภายนอกที่รุมเร้าเข้ามาอัลฮัมดุลิลละห์ประเทศเราไม่เจอพี่น้องเราที่เจอที่เขาห้ามนมาดห้ามอ่านกุรอานห้ามเรียนศาสนาห้ามใส่ชุดที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของอิสลามห้ามไว้เขามีหมดอ่ะแล้วถามว่าเราจะทำยังไงตอนนี้ที่อินเดียห้ามอีกแล้วไม่ได้ห้ามอ่ะบีบก็เลยเป็นไงฮะเห็นไหมคือเราไม่โดนเราอย่าไปคิดว่าโอ้เราสบายไม่ใช่ครับเราคือพี่น้องกันดังนั้นเมื่อเห็นอะไรก็แล้วแต่ย้อนกลับมาดูจากอายะห์กุรอานที่บอกให้เรานั้นอดทนเพราะเส้นทางของการอดทนไม่มีอะไรเลยยกเว้นสวรรค์และพระองค์ที่บอกว่าอินนัลลอฮะมะอัศซอบิรีนแท้จริงอัลลอฮ์อยู่กับผู้อดทนนะถ้าเราอดทนสักอย่างไม่ได้เราไม่คือตัวคนเดียวหรอกครับไม่ได้ตัวคนเดียวและในอีกอายะห์หนึ่งที่บอกไว้เพื่อให้รู้ว่าชีวิตมนุษย์เราไม่ได้พูดอะไรที่มันจับต้องไม่ได้กุรอานไม่ได้พูดอะไรที่จับต้องไม่ได้แต่พูดอะไรที่มันเป็นเนื้อของการใช้ชีวิตจริงๆในดุนยานี้อีกอายะห์หนึ่งที่บอกว่าวะลานับลุวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟวัลยูอิวะนัฟซิมมินัลอัมวาลวัลอันฟุสวัสซะมารอตวะบัชชิริศอบิรีนศอบิรีนอีกแล้วลงท้ายว่าบัชชีรซอบิรินแปลว่าแจ้งข่าวดีให้กับบรรดาผู้ที่อดทนทั้งหลายแปลว่าอะไรเขาจะได้รับความดีหลวงสูงสวรรค์เป็นการตอบแทนอดทนอะไรล่ะครับวะลานับลุวันนะกุมนะอันดับแรกคือเรื่องเขากลัวอันนี้ชัดเจนมากทุกคนโดนหมดเลยโดนหมดนะทำไมไม่เรียนศาสนากลัวไม่มีงานทำทำไมไม่นมาศกลัวลูกค้ามาแล้วขายไม่ได้ก็เลยหลุดลูกค้าหลุดไปนะฮะกลัวใช่ไหมทำไมไม่ปกปิดเอาล่ะกลัวไม่ทันสมัยทำไมไม่คุมหัวกลัวเข้าสังคมไม่ได้กลัวหมดอ่ะดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ถูกทดสอบนะดูเหมือนไม่มีอะไรครับเห็นไหมฮะเราพูดแบบติดปากโดยเหมือนไม่มีคุณค่าไม่มีน้ำหนักอะไรจริงๆไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่าเกรงใจนี่แหละเขาเรียกกลัวทำไมอ่ะหลักการของอิสลามที่บอกเอาไว้นะครับหลักการของอิสลามบอกว่าให้มุสลิมปฏิบัติไม่ใช่ให้ทำในเวลาที่อยากทำแต่ให้ปฏิบัติในการใช้ชีวิต
ม่ใช่ให้ปฏิบัติตามเทศกาลรอมฎอนเทศกาลบริจาควันอื่นไม่บริจาคเอารอมฎอนนั้นเทศกาลบริจาคใช่เหรอก็ไม่ใช่นะการคุมหัวเทศกาลตอนไหนเทศกาลคุมหัวงานสุเราใช่เหรอหรือการคุมศีรษะการปกปิดเอาระมีตลอดมีตลอดดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องอย่ากลัวนะอย่ากลัวมินัลคอฟวัลยูมันมาคู่กันนะพี่น้องสังเกตนะกลัวกับความอะไรหิวเนี่ยกุรอานจะบอกมาคู่กันเพราะอะไรที่เราวันนี้ยอมทิ้งทุกอย่างได้แต่ไม่ยอมทิ้งงานกลัวอะไรกลัวเงินเดือนลดใช่ไหมเสร็จแล้วทำไมฮะเงินน้อยเงินน้อยก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงลูกไม่ได้ลูกก็จะหิวเมียก็จะหิวกลัวหมดเลยยั่วเนี่ยสุภาษิตไทยจะบอกกองทัพเดินด้วยท้องนี่ไงใช่ไหมนั่นสุภาษิตไทยว่าไปแต่คนมุสลิมใช่เหรอเราเดินด้วยท้องเหรอแล้วบวชเดินทางไงเราไม่ใช่ไส้เดือนกิ้งกือเลยที่เดินด้วยท้องนั่นเราต้องเอาใหม่คิดใหม่ครับคนที่เป็นมุสลิมต้องคิดนะต้องพยายามคิดให้มันได้สิ่งที่เรานำสู่การปฏิบัติและสิ่งนี้ปลูกฝังให้กับคนรุ่นใหม่เยาวชนลูกหลานของเราให้เขาได้เข้าใจว่าเนื้อแท้ของคำว่ามุสลิมคืออะไรพี่น้องครับไม่อยากให้เราตกใจกับปัญหาอะไรที่มันเป็นภาพลวงตามันเป็นภาพลวงตาที่แบบว่ามาฮือเหมือนเป๊ปซี่ปัญหานะคือพักหนึ่งให้เราฮูเราก็ฮูกันไปลืมรากฐานเนื้อแท้ของคำว่าอิสลามไปอย่าไปตกใจนะปัญหามันก็มาเรื่อยๆแหละใหม่ๆเรื่อยๆไม่ได้แปลกอะไรเลยแต่อย่าไปให้น้ำหนักกับมันถ้าให้น้ำหนักกับมันเราตายเราลืมอะไรลืมรากฐานของเราที่เราควรจะต้องทำอะไรนะวันนี้โหหลายคนพยายามอะไรไปโต้ตอบคนนั้นไปโต้ตอบดังเฟซเยอะแยะมากมายนะเรามีคนบอกอาจารย์ช่วยตอบหน่อยมีเวลาพี่ตอบอะไรเขาอ่ะเขาจะพูดว่าเขาดังเดี๋ยวเน็ตหมดนั่นก็หยุดเองใช่ไหมพวกนักเลงคีย์บอร์ดไปยุ่งอะไรกับเนี่ยพวกนี้พิมพ์ด่าตอนไหนฮะนอนอยู่บนเตียงพิมพ์ด่าอ๋อแล้วเรานั่งเครียดกับมันเครียดทำไมอ่ะถามตัวเราเองมานมาดยังถามตัวเราเองว่าเราขอดุอาอย่างถามตัวเราว่าอิสลามในตัวเราเนี่ยมันเปล่งประกายออกมาหรือยังถ้ายังทำก่อนทำไมคนในอดีตไม่กล้าด่ามุสลิมทำไมคิดแค่นี้ไม่มีกาเฟตในยุคก่อนอ่ะมีไหมฮะมีรุนแรงกว่านี้ด้วยแต่ทำไมก็ไม่กล้าเพราะรัศมีของการเป็นมุสลิมการยืนหยัดในหลักการอิสลามความอดทนของคนเป็นมุสลิมมันแผ่คลุมไปหมดไม่ได้คุมด้วยเงินและอำนาจอย่างเดียวนะไม่มีเงินอะไรที่มันแบบว่าเอาเงินมาซื้อไม่ใช่แต่ด้วยพฤติกรรมด้วยการกระทำด้วยอุสวะตุลฮัสนะแบบอย่างที่ดีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นสิ่งต่างๆเราต้องอดทนพี่น้องอดทนต่ออัตอดทนต่อปัญหารุมเร้านะอดทนต่ออุปสรรคที่เข้ามานะบางคนเนี่ยทำไมแรกๆก็อดทนดีนะเจอปัญหาอัลลอฮ์ทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าอดทนเกิน3ครั้งรู้สึกไงแม่อัลลอฮ์ทำไมทดสอบฉันจังเลยไม่ไปบ้านข้างๆบ้างอัสซัฟิรุลลอฮ์ในหะดีษก็บอกนะว่าผลลัพธ์ของการทดสอบที่ใหญ่ก็มีผลบุญที่ยิ่งใหญ่ตามมาก็รู้แหละแต่ก็ใหญ่ๆมากมีอย่างนี้ด้วยวิธีการง่ายๆครับถ้าปัญหาเกิดเครื่องรุมเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งเราไม่ไหวขอดุอายังไงครับถ้าจะขอดุอายังไงยังรอไปบ้านข้างๆมาก่อนก็ได้ให้ฉันหายใจซะหน่อยอย่าให้ขอดุอาอย่างรอขอให้ฉันสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้เห็นไหมฮะสู้กับวิกฤตนี้ไปได้ไหมเงินเดือน3,000 4,000ตอนนี้เป็นหนี้อยู่2ล้านคิดว่าใช้ได้ไหมเอาคิดแบบเราก่อนเอาเครื่องคิดเลขมาคิดไม่ได้จริงไหมฮะไม่ได้แต่ถ้าคิดว่าเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ได้
ได้เพราะอะไรยัลลอฮ์ขอปลดหนี้ของฉันด้วยให้ใครปลดให้อัลลอฮ์ปลดให้แต่ไม่ต้องหนีนะอัลลอฮ์ปลดให้หนีแหลกเลยทีนี้ไม่ใช่ก็ยืนหยัดแล้วสู้กันไปแล้วอินชาอัลลอฮ์ก็จะเกิดตอนไหนไม่ทราบเมื่อไรไม่ทราบรู้อย่างเดียวว่าถ้ายังไม่ตายเราต้องพยายามเนียดว่าจะใช้พยายามใช้นะผ่อนเดือนละร้อยนะ2ล้านเนี่ยผ่อนเดือนละร้อยก็อดทนไปวันยุวันนักซิมินันอัมวาลวะอัลฟุซิมวะอัลฟุซวะซะมารอตเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของพืชไร่นาหรือผลผลิตรายได้ทั้งหมดเหล่านี้ก็คือเดี๋ยวจะบอกว่าไอ้ฉันไม่มีไร่นามันคงไม่ใช่ฉันมั้งไม่ใช่ความหมายคือรายได้ที่ได้ทรัพย์ที่มีเคยมีทรัพย์เคยมีเงินแบบคล่องมือวันหนึ่งเกิดวิกฤตเงินไม่คล่องมือไปไงฮะเครียดพี่น้องอย่าเครียดเลยนะแหมบอกไม่เครียดก็ไม่ได้นะเครียดนิดๆไม่เป็นไรนะเอาหน่อยๆนะแต่ถ้ามีอัลลอฮ์ความเครียดจะหมดนะวิธีการคลายเครียดง่ายๆครับนอนมันนอนไม่หลับก็นอนให้หลับนอนไม่หลับคืออ่านกุรอานไม่เกินหน้าฮะเป็นยานอนหลับแบบไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นอ่านกุรอานหนึ่งหน้านะบางคนบอกอะไรนับแกะไปหลายข้อแล้วจันไปนับทำไมแกะอัลลอฮ์นับสุภานัลลอฮ์33นะผมไม่เคยพูดที่นี่หรือเปล่าว่าก่อนนอนให้นับสุภานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33แล้วอัลลอฮ์บัด34ก่อนนอนโอ้โหบางทีไม่ทันหลับไม่โทษดิไม่ทันครบหลับคายเนี่ยลองดูพี่น้องลองดูนะนั่นนอนหงายท้องไปเลยนะหัวบนเตียงเนี่ยแล้วก็อ่านดูอ่านเรียบร้อยแล้วก่อนนับใครไม่หลับลองดูนะไม่ใช่นับไปแล้วโอ้โหอาจารย์นับไปแล้วยังไม่หลับอีกอ่ะนับอีกนับไปเรื่อยๆเพราะอะไรเดี๋ยวมันเบื่อนับหลับดีกว่าเห็นไหมคนที่นอนไม่หลับเพราะคิดจะคิดทำไมอ่ะไม่ต้องเลยนะบททดสอบที่พระองค์อัลลอฮฺสตาประทานให้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ที่เหมือนคือทดสอบโดนทุกคนหมดไม่ยกเว้นบางคนบอกว่าอาจารย์ดีนะไม่ถูกทดสอบรู้ได้ไงหนักกว่าคนอื่นอีกแต่ว่าก็เราจะอะไรจะเดินเครียดอมโลกทั้งใบทำไมอ่ะก็เจอหน้าก็ยิ้มไปไม่เป็นไรขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ทดสอบบ่าวของพระองค์ให้บ่าวสามารถอดทนเห็นไหมฮะมันมีบททดมันมีข้อดุอามันมีสิ่งที่เราสามารถดุอาได้เพราะอะไรเพราะในท้ายอายะที่เรียนกับพี่น้องไปแล้วว่าอัลลอฮ์ยืนยันว่าวะบัชชิริซอบิรินแจ้งข่าวดีผู้ที่อดทนทั้งหลายเราทนเพื่อใครล่ะเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้อดทนเพื่อเขาจะได้คนนี้จะได้เอาเงินมาช่วยเราคนโน้นจะได้เอาพวกมาช่วยเราไม่ใช่ไม่มีใครช่วยเราได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติไม่มีนะอดทนอะไรอันนึงอดทนต่อเนี่ยมาขออัลลอฮฺสุตะลาหัวเนี่ยมาต้องอดทนด้วยนะข้อนี้หลายคนไม่เข้าใจอดทนต่อเนี่ยมาได้ด้วยพี่น้องเด็กๆหรือพวกเราจัดงานใช่ไหมโอ้จัดงานฝนตกเนี่ยมัดนะเป็นไงฮะตายเลยร้านขายไม่ออกแน่เลยคนไม่มาอดทนไงยอดตกแน่เลยก็อดทนไงเนี่ยเนี่ยมัตที่อัลลอฮ์ให้ใช่ไหมช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีหนี้สินก็รุมเร้าว่าภรรยาจะคลอดลูกอีกแล้วเสียตังค์ไงฮะจะปิดเทอมโอ้ยเทอมที่แล้วยังไม่จ่ายเลยเทอมนี้มาอีกแล้วเห็นไหมได้ลูกเป็นเนี่ยมัตลูกสอบผ่านได้วิชาเพิ่มเติมเป็นเนี่ยมัตต้องอดทนนะอดทนอะไรที่เป็นเนี่ยหมัดบางครั้งเนี่ยนะเราต้องอดทนนะอดทนเหมือนกันบางครั้งได้เงินเยอะมีเงินขายที่ได้อดทนไหมพร้อมจะอดทนไหมอยากจะอดทนแบบนั้นจังเลยอดทนอะไรล่ะครับตรงนั้นคิดว่าอดทนเลยอดทนที่จะจ่ายสกาดออกไปกล้าไหมอดทนที่ประตูล็อกไม่ได้ต้องเขียนป้ายใหญ่ๆติดเลยไม่มีใครอยู่อย่ากดกริ่งเดี๋ยวไฟช็อตต้องเขียนอย่างนั้นเลยเพราะอะไร
มาขอรู้ว่ามีตังค์แล้วไงเดี๋ยวก็ซองเพียบต้องอดทนไงนะใครบอกเนี่ยฉันขายที่ได้ใครบอกเนี่ยมากันจังใช่เห็นไหมตอนไม่มีเนี่ยเราพูดได้แต่ตอนมีทำไมฮะสิ่งต่างๆมันรุมเร้าเข้ามาเราจะอดทนได้ไหมแต่ด้วยเนี่ยมัดอัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดก็ต้องอดทนนะดังนั้นความอดทนไม่ใช่อดทนเพียงแค่เราถูกทำร้ายหรือเราถูกรังแกอย่างเดียวไม่ใช่นะนี่คือความประมวลของความอดทนที่จะต้องมีดังนั้นผู้ศรัทธาคำว่าอดทนของผู้ศรัทธากินมุมกว้างทั้งหมดทั้งอิบาดะห์นะฮะทั้งปัญหาโรคร้ายนะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาทำให้เราไม่สบายใจก็ต้องอดทนเนี่ยมัดต้องอดทนนะความกลัวก็ต้องอดทนสูญเสียทรัพย์ก็ต้องอดทนเพื่อใครครับเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อนี้เองในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกไว้เป็นกำลังใจให้กับเราบรรดาผู้ที่คิดจะอดทนทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ศรัทธาเพราะอะไรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัจบัลลิอัมริลมุอ์มินมันน่าแปลกมากๆสำหรับพฤติกรรมการกระทำของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอินนะอัมรุฮุกุลลุฮุคอยรุนพฤติกรรมการกระทำของเขาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ดีหมดเลยพฤติกรรมการกระทำของผู้ศรัทธาดีหมดยังไงอ่ะข้อนี้ถ้าเราทำเข้าใจนะอยู่โลกดุนยาสบายเลยสบายสบายจนกระทั่งคนข้างๆบางทีอาจจะบอกว่าถามจริงเหรอชีวิตไม่เคยทุกข์เหรอเขียนคำว่าทุกข์เป็นไหมเสียใจเขียนเป็นไหมนะเพราะอะไรเพราะหะดีษนี้บอกเราถ้าเราเข้าใจหะดีษบทนี้อัลฮัมดุลิลละห์ปัญหามีจริงฮะหนักอึ้งเลยนะแต่ทำไมฮะเราคุยกับเพื่อนๆในยิ้มแย้มเราเฮฮายังได้เรายังมีความสุขชีวิตที่เหลืออยู่ได้อยู่ในหลักการของอิสลามก็ตรงนี้แหละครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัจบัลลิอัมริลมุอ์มินอินนะอัมรุฮุกุลลุคอยรุนอิซาอัศาบะตุฮุมดัรรอเมื่อมีภัยพิบัติมาเจอกับเขาภัยพิบัติทุกเรื่องครับสุขภาพเศรษฐกิจการเมืองเพื่อนบ้านครอบครัวนะทุกอย่างอะไรที่ไม่ชอบเอาละกันที่เราไม่ชอบอะไรที่เราไม่ชอบใช่ไหมฮะไม่ชอบแกงส้มแต่ภรรยาทำแกงส้มไม่ชอบใช่ไหมอะไรที่เราไม่ชอบแล้วมันประสบกับเราอิซาอัศาบะตุฮุมดัรรอซอบะรออดทนเห็นนะฮะอดทนวะอิซาอัศาบะตุฮุมซอรรอและถ้าสิ่งใดที่เขาพอใจดีใจประสบสิ่งนั้นแล้วมีความรู้สึกปลื้มชะกะรอเขาขอบคุณอัลลอฮฺสุตละสองข้อพี่น้องดังนั้นสรุปตรงนี้ได้ว่ามนุษย์ในโลกใบนี้อยู่ในสองสถานการณ์เท่านั้นมนุษย์ในโลกนี้อยู่สองสถานการณ์เราไม่ต้องให้ใครคอยประเมินหรอกครับวิจัยวิจัยไม่ต้องนบีบอกสองอย่างสภาพของมนุษย์บนโลกดุนยานี้คือสองอย่างถ้าเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธามีทางออกอย่างที่หนึ่งคนที่เศร้าทุกข์ใจอย่างที่สองคนที่ดีใจถ้าวันนี้เราถามตัวเราเองว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนคิดว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนระบบกลุ่มก็สองอย่างเลยบางทีแตกต่างกันเรื่องของเวลาก็ไม่เป็นไรทำได้ไหมถ้าทุกข์แล้วตีโพยตีพายด่าคนโน้นว่าคนนี้ทุกข์ฟรีเล็กเจ็บฟรีนะเสียฟรีแต่ถ้าเราทุกข์นะเราทุกข์เราไม่สบายใจเราเจอปัญหารุมเร้าโน่นนี่นั่นแต่ได้ผลบุญเอาไงไหนไหนมันก็ใช่ไหมมะเร็งเป็นอยู่แล้วมันไม่ยอมไปจากเราทำไงใช่ไหมเป็นมะเร็งแล้วได้ผลบุญเอาไหมเอาอ่ะใช่ไหมเลือกเลยจะเป็นมะเร็งอะไรนะเบาหวานแล้วได้ผลบุญเอาไหมก็มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วอ่ะมันเจอแล้วอ่ะตอนไม่เจอเราไม่รู้เวลาไปตรวจเจอปุ๊บฮัมดุลิลละห์ไม่เป็นไรอดทนเนี่ยฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้อย่างเดียวเบาหวานอีก3 เดือนเดี๋ยวความดันมา
แล้วก็ไต่ตามมาเรื่อยๆใช่ไหมบางคนนี่แซงเราไปเลยเบาหวานไม่เป็นความดันไม่เป็นไขมันไม่เป็นเอามะเร็งเลยก็เราคุยด้วยกันทำไมฮะคุยดียิ้มห้ามตัวดินแล้วโหดีนะโอ้ได้อันใหญ่เลยนะก็ห้ามตัวดินแล้วทำไมอ่ะเราอดทนนะเศร้าใจก็อดทนดีใจก็ขอบคุณสองอย่างหลายคนถามนะผมเคยเอาฮะดีษนี้ไปบอกกับนักเรียนแล้วเขาบอกอาจารย์แล้วถ้าไม่เสียใจแล้วก็ไม่ดีใจแบบเฉยๆมีด้วยเหรอเพราะบอกคนที่อยู่กลางๆเนี่ยเขาเป็นคนบ้าคือไม่รู้ตัวเองว่าจะดีใจหรือจะเศร้าใจเข้าใจไหมมนุษย์ต้องรู้ว่าเราอยู่ในสภาพใดแต่คนบ้าเขาไม่รู้หรอกดีใจแบบไหนเสียจะไม่รู้เรื่องเขาไปของเขาแบบนั้นก็ปล่อยเขาไปนั้นคนที่ไม่รู้ว่าอยู่กลางๆไม่ดีใจไม่เสียใจคนนี้ไม่ต้องนมาดเพราะว่าอัลลอฮ์ไม่เอาโทษใช่ไหมทำไมถึงบอกอย่างนั้นอ่ะก็นบีบอกสองอย่างไงถูกไหมถ้ามีสามนบีบอกสามเชื่อมั่นไหมล่ะนบีบอกเนี่ยหรือเราบอกไม่ใช่มันต้องมีเพราะเขาวิจัยมามันต้องมีคนที่แบบว่าอยู่กลางๆเขาคือใครอ่ะเขาคือใครถูกไหมเพราะนบีบอกอัจบัลลิอัมริลมุมินพฤติกรรมการกระทำของผู้ศรัทธาสองอย่างนี่แหละการที่เราไม่เสียใจเท่ากับเราดีใจครับการที่เราไม่เป็นทุกข์แสดงว่าเรานี่มีสุขใช่ไม่ใช่ก็แค่นั้นง่ายๆคำว่าสุขใช่ว่าต้องยิ้มเสมอไปนอนหลับก็มีสุขครับนอนหลับนี่เป็นสุขนะเนี่ยหมัดอันหนึ่งที่พวกเรามองข้ามก็คือการนอนหลับนี่คือเนี่ยหมัดนะนักเรียนผมอยู่คนหนึ่งนะขออนุญาตไม่เอ่ยนามโอ้โหเนี่ยมันนี่เขามีเต็มเลยเป็นร้อยหลับเป็นราวตายอ่ะโอ้โหปลุกกระทั่งโรงเรียนอ่ะคิดดูกว่าจะตื่นได้เนี่ยก็เลยยกให้ท่านเป็นหัวหน้าน่ะหัวหน้าของดูอานอนถอดวิญญาณไปครับแป๊บเดียวนั่งเรียนอยู่เผลอไม่ได้นะเผลอถอดวิญญาณเนี่ยนั้นเนี่ยหมัดนะนอนเยอะอย่างนี้ก็คือเกินไปเนี่ยหมัดเยอะไปต้องอดทนหน่อยนะครับแล้วมาดูว่าถ้าเราอดทนแล้วอะไรบ้างที่เราต้องทำท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะซึ่งรายงานจากท่านอบีมาลิกนะที่บอกว่าอัตตุฮุรชัตรุลอีมานความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธานะวัลฮัมดุลิลลาห์วัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ตัมละอานุมีซานตัมละอุลมีซานนะทั้งหมดเหล่านี้ดูเหมือนง่ายๆแต่ต้องอดทนทำนะฮะพูดแล้วรู้นะแต่ทำได้แค่ไหนอ่ะทำได้แค่ไหนนะอัตตุฮุรทำความสะอาดคือความสะอาดสะอาดมีหลายระดับที่อิสลามได้เคยสอนไปแล้วเราก็เรียนมาตั้งแต่เล็กๆอะไรคือนายิสล้างนายิสออกคือความสะอาดสะอาดถัดขึ้นมาคืออะไรถัดขึ้นมาคืออะไรนั้นวูดุก็คำความสะอาดนะจริงไหมฮะยูนุกก็คือความสะอาดนะแตกต่างกันไหมแตกต่างก็เรียกว่าตุฮูรเหมือนกันเราต้องทำให้ได้มันเป็นอีมานส่วนหนึ่งของอีมานถ้าไม่มีอีมานก็ทำไมฮะเนี่ยเยี่ยวเฉียวโอ่งเยี่ยวเฉียวก๊อกอยู่นั่นนะไม่รู้ว่านายิสคืออะไรสะอาดคืออะไรไม่รู้ไงใช่ไหมนี่เป็นหนึ่งสาเหตุหนึ่งด้วยนะที่ถูกลงโทษในกุบฏด้วยดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้รักษาความสะอาดอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยกล่าวง่ายๆติดปากหมดเลยแต่ทำไมฮะไม่ได้ตังค์ไงมันมองไม่เห็นแต่กุรอานบอกว่าอะไรฮะดีษบอกว่าอะไรตัมละอุลมีซานจะทำให้ตาช่างในวันกิยามะฮ์เต็มคือหนักเอาไหมเอาแต่ขี้เกียจเขาเรียกไม่เอานะเวลาบอกไม่เอาดูเหมือนว่าเราจะต้านอิสลามไม่ใช่เราขี้เกียจหรือเปล่านะต้องถามตัวเราเองนะแต่ละคนทำได้หมดครับไม่ได้เรื่องยากเรื่องศาสนาไม่ได้ยากนะฮะแต่ที่ทำไม่ได้เพราะเราไม่ได้ฝึกมันไม่ได้ฝึกมันบางคนบอกรอโตก่อนฝึกตอนโตได้เหรอนะฝึกตอนโตได้ไหมไม่ได้หรอกครับเล็กๆอย่าเพิ่งไปฝึกมันโอ้ไปเครียดอะไรกับมันโอ้นี่เรียนสามัญมาเรียนศาสนาโอ้เครียดไปตายเครียดเหรออยู่โรงเรียนก็ไม่ได้เรียนหรอวิ่งเล่น
ทะเลาะกันนั้นที่เครียดมากคือแบกกระเป๋าไปเรียนเครียดมากหนักกว่าวิชาอีกใช่ไหมเนี่ยแล้วก็นักเรียนไทยเนี่ยคนไทยนะถ้าเรียนดีๆเนี่ยนะไปปีนภูเขาเอเวอเรสต์ได้เลยแบกกระเป๋าหนักมากไม่รู้มีวิชาอะไรเยอะแยะมากมายแบกหลังแอนนะนั่นคือนะดังนั้นเรื่องของการฝึกฝนเรื่องของศาสนาต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆไม่ต้องกลัวเครียดนะให้แต่ก็ไม่ใช่ให้จนกระทั่งไม่มีเวลาหายใจนะคือให้รู้ว่าเขาต้องเรียนเขาต้องฝึกฝนเขาต้องปฏิบัติตามหลักการอิสลามนะนั้นอัลฮัมดุลิลลาฮ์ตัมเราอุลมีซานเนี่ยก็ง่ายครับกล่าวก็หมดเลยได้หมดอ่ะมีใครไม่ได้บ้างวันนี้ถ้าถามว่ามีใครไม่ได้บ้างไม่มีฮะได้หมดแต่กล่าวได้ไหมกล่าวได้ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาลเขาไปเยี่ยมเป็นไงบ้างล่ะโอ้ไม่ไหวเลยปวดเจ็บโอ้นี่ไงหมดแล้วถ้าเขาถามเป็นไงบ้างอัลฮัมดุลิลลาห์หมอบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องผ่าตัดขาอัลฮัมดุลิลลาห์เลยคำแรกที่พูดง่ายไหมถือว่าวันนี้เป็นไงขายเป็นไงบ้างขายของเป็นไงบ้างอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่ดีก็คือไม่ดีแต่อัลฮัมดุลิลลาห์ไงสรรเสริญอัลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์กับอัลฮัมดุลิลลาห์ไปเลยคิดอะไรไม่ออกอัลฮัมดุลิลลาห์ให้มันติดปากเรานะฝึกพูดพยายามนะบางคนไม่กล้าบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์อยากอีกเหรออยากอีกข้างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ขอบคุณอัลลอฮ์แค่ข้างเดียวไงถ้าถูกตัดขาสองข้างทำไมเอาซุบิลลาห์เลยอัลฮัมดุลิลลาห์เหมือนเดิมบอกทำไมอ่ะก็แค่ขาไงแขนยังใช้งานได้ถ้าแขนล่ะแขนเราตัดไปอีกอัลฮัมดุลิลลาห์ทำไมอ่ะก็หัวยังอยู่หรือเอาแขนขาอยู่เอาหัวหายเอาไหมเอาอะไรเราก็ต้องอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกสถานการณ์พี่น้องวันนี้เราเห็นคนเอาคลิปขึ้นมาใน YouTube ในเฟซในอะไรที่ให้ดูที่คนไม่มีทั้งแขนทั้งขาดูเขาอยู่ยังไงเขานมาด้วยนะจริงไหมนี่ไงถ้ายังมีชีวิตอยู่ถือว่านี่คือเนี่ยมันเพราะเป้าหมายต้องการให้เราเข้าสวรรค์ไงทำให้มันได้นะครับอะไรอีกที่ท่านนบีวะซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์สองคำเพิ่มเข้ามาหน่อยซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์สองคำนี้ตัมละอุตัมละอานี้มาบัยนัสสมาอิวัลอัรฎผลบุญก็คือเต็มทั้งท้องฟ้าและเป็นระหว่างมันทั้งสองพูดง่ายว่าสองคำง่ายๆซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะทำได้ไหมถามง่ายไหมง่ายต้องอดทนทำไหมไม่ต้องอดทนนะมันง่ายไงทำได้แต่ทำเขาเรียกว่ามันง่ายแต่ทำไม่ได้เราต้องอดทนทำไงอยู่กับมันหลายคนที่ทำได้ผู้หลักผู้ใหญ่คนอาวุโสเขาทำได้เพราะอะไรเขาทำมาตั้งแต่ตอนวัยรุ่นหลังจากที่ฟังฮะดีษบทนี้จากอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้แล้วเขาพยายามทำพยายามเวลาเขาอายุมากขึ้นเขาทำติดเนี่ยเขาเรียกทำติดแต่เราทำได้ยังไงอ่ะทำได้ยังไงอ่ะเรามานั่งคิดอยู่นั่นแหละเราก็ไม่ได้ทำนะดังนั้นพี่น้องครับเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่มุสลิมทุกคนต้องเขาเรียกมั่นใจอย่าลังเลอย่าลังเลว่ายุคนี้มันยุคแบบยุคไอทีแล้วมันคงไม่ต้องแบบนี้แบบนั้นไม่มีครับอิสลามสมบูรณ์แบบต้องในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงวันกิยามะฮ์ถึงวันกิยามะฮ์ทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างเทคโนโลยีมาก็มาไปนั่นเป็นวัตถุแต่หลักการคือหลักการนะเหมือนนี่นะครับมีคนมาถามตอนนี้เขาวิจัยมาเขาบอกเขาวิจัยมาแล้วบอกว่าการทำให้เด็กเป็นคนดีได้ไม่จำเป็นต้องใช้ไม้ไม่จำเป็นต้องตีคุยได้บอกเขาวิจัยมาไม่มีวิจัยว่าการใช้ไม้แล้วเด็กจะดีผมบอกนั่นเขาวิจัยเพราะเขาจะไม่เอาไม้ไงแต่ผมไม่ต้องวิจัยผมบอกเลยไม้เนี่ยทำให้คนเป็นคนดีเพราะคนวิจัยด็อกเตอร์ทั้งหลายศาสตราจารย์ทั้งหลายใครก็แล้วแต่ที่วิจัยทั้งหลายเนี่ยเขากลายเป็นด็อกเตอร์เพราะไม้ไหมล่ะ
พราะว่าก็เพราะไม้นั่นแหละแต่วันนี้เขาดีปุ๊บเขาบอกไม่จำเป็นต้องใช้ไม้ใช่ป่ะบอกทำไมเราต้องใช้ก็นบีบอกนบีบอกเราไม่ต้องวิจัยครับมั่นใจแล้วก็ปฏิบัติใครจะว่ายังไงตอนนี้ทำไมฮะสังคมเราก็มุสลิมเราก็ล้อตามนั้นห้ามตีห้ามตีโอ้โหบัดบัดเด็กนี่ห้ามตีดูดิห้ามตีเป็นไงเป็นไงฮะเวลาเป็นไงอยู่ได้อะนี่ได้ลองถือไม้ดินั่งนิ่งเห็นไหมล่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นอย่างไรนะเขาบอกเจ็บแล้วต้องจำไงเจ็บแล้วจำทำไมพวกเราไม่เอาลัดจุดเทียนไม่ทำไมไม่เอามือไปแย่เนี่ยเนี่ยโตๆกันแล้วทำไมไม่เอามือแย่ทำไมครับเข็ดแล้วจำไงเพราะตอนเด็กๆเราแย่ไปแล้วเรารู้ว่ามันร้อนและยิ่งเทียนมันติดนี่โอ้โหสะบัดแหลกเลยแต่เด็กตอนใหม่ๆนี่ไม่รู้มันก็แย่แหลกเลยแย่แหลกเลยมีไฟแช็กทำไมไม่จุดเล่นน่ะตามผ้าแห้งๆกระดูกกระดาษมีจุดทำไมไม่จุดเพราะเขารู้ตอนนั้นเขาจุดแล้วมันไหม้ไงทำไมเด็กตอนนี้มันจุดอ่ะก็เขายังไม่เจอไงเราเจ็บแล้วเราจำและเด็กใหม่ๆมาไม่ให้เจ็บให้มันพูดด้วยเหตุผลอ๋ออนุบาลมีเหตุผลเหรออยากจะถามคนวิจัยหน่อยว่าอนุบาลเหตุผลอะไรอนุบาลใช่ไหมดังนั้นไม่ใช่เด็กคู่กับไม้น่ะสุขแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้วิธีการเขาเรียกเพาะปลูกหรือปลูกฝังเด็กนบีบอกว่าอะไรมุรูเอาลาดะกุมจงสั่งลูกของท่านให้ทำอะไรให้นมาศให้นมาตอนอายุ7ขวบอันนี้นบีบอกนะฮะเราก็แปลอย่างเงี้ยเราก็ทำไม่ได้คนอื่นเอาไปทำเราก็บอกโอ้เนี่ยอิสลามบอกไว้ทำไมไม่คิดทำไมไม่ศึกษาทำไมไม่วิเคราะห์ของอิสลามของที่ศาสนาบอกของที่นบีบอกก็นบีบอกว่า7ขวบสั่งนะฮะคำว่าสั่งมูรูแปลว่าสั่งใช้สั่งใช้ให้นมาตอนอายุ7ขวบคำถามว่าถ้าก่อน7ขวบไม่ฝึกจะสั่งใช้จะรู้เรื่องมั้ยอ่ะไม่รู้เมื่อไม่รู้แสดงว่าก่อน7ขวบเราต้องฝึกเขาก่อนไงที่วันนี้เนี่ยเขามาตั้งการฝึกเรียกว่าอนุบาลใช่ไม่ใช่อนุบาลตอนอนุบาลสอนอะไรไม่มีอะไรแล้วไปก็ป้าเอาหนังสือขึ้นมาเปิดหน้านี้เอาปิดเปิดแล้วก็ปิดเก็บใส่กระเป๋าเอากินนมนอนอนุบาลง่ายไหมนี่แหละประมาณอย่างเงี้ยมีเขียน2ตัว3ตัวก็ไม่เป็นไรก็ฝึกไปไงแล้วก็ฝึกอะไรฝึกอ่านอลีบาตาฝึกนมาดฝึกนู่นฝึกให้รู้เวลาหาเวลาฝึกเวลาเขาขึ้นป.1บังคับให้นมาดเด็กป.1เวลาเอาเข้าแถวนมาดรู้เลยเข้าแถวแบบไหนนมาดอาจจะมีบ้างนะล้ำไปบ้างต้องใช้อะไรใช้ไม้ไม่ใช่ตีถ้ามันดื้อก็ต้องตีนะตีตรงนี้ตีแบบเขาเรียกตีแบบอบรมนะเสร็จแล้วนบีบอกว่าอะไรและถ้าอายุ10ขวบไม่นมาดให้ตี10ขวบนี่กี่ป.อะไรป.4ใช่ไหมป.4ตีนะเห็นไหมฮะทำไมถึงตีป.4ทราบไหม10ขวบทำไมถึงตีทราบไหมพี่น้องใครที่มีอายุเกิน10ขวบไปแล้วและไม่เคยใช้ไม้สัมผัสกับผิวของลูกนะสังเกตได้ลูกจะใช้ก่อนอะไรใช้คือทัดแต่ถ้าโดนก่อน10ขวบหรือระหว่าง10ขวบโดนนะไม่กล้าเจ็บแล้วทำไมจำเขาจะฝังใจทันทีว่าไม้เรียวที่ลงไปวันนั้นนะแสบตอนนี้เขาโตเขาทนได้ครับกับน้ำหนักที่ตีวันเขาทนได้วันนี้เขาทนได้แต่มันเจ็บแล้วจำไงเขาจะไม่ห้าหือกับพ่อและแม่แต่วันนี้เพราะเขาไม่เคยโดนไงไม่เคยโดนทำไมเพื่อนอยู่กับเพื่อนนะทำไมไม่กล้าหือกับคนเนี้ยในเพื่อนด้วยกันเองเพราะไอ้เพื่อนคนนี้มันเตะเจ็บไงมันโดนเตะมันจำไงไม่กล้าหือไงจริงป่ะเนี่ยเราไปคิดอะไรตามใครก็ไม่รู้มันน่าแปลกมากแต่ถ้าเรายืนหยัดว่าอิสลามสอนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา
เราไม่รู้ใครจะวิจัยเรื่องของเขาวิจัยไปหาตังเอาไปตายไม่เป็นไรหรอกก็เขียนใส่นั่นไปแล้วกันผมจะทำอย่างเงี้ยทำไมอ่ะใช่ไหมเราก็ทำของเราเขาบอกสมัยนี้สมัยไหนก็ช่างเหอะใช่ไหมก็สมัยไหนก็ถ้าเป็นมุสลิมทำแบบเนี้ยวันนี้ทำไมครับโรงเรียนก็บอกห้ามตีนะไม่ตีเป็นไงอ่ะเด็กเป็นไงตอนนี้เราก็รู้กันอยู่ก็พูดไม่ได้พ่อเราก็บางครั้งเราก็ตีทำไมลูกเราโอ้ลูกเราก็ไม่น่าโดนตีก็ใครสอนอ่ะใช่ไหมถ้าครูตีไม่ได้ก็เอาไปสอนเองทีนี้ไม่ตีกระโดดถีบเลยทีนี้เรารู้ไงไม่มีเด็กคนใดถูกลงโทษเพราะเขาเชื่อฟังปฏิบัติตามไม่มีมนุษย์คนใดลงนรกเพราะเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีอิคลาสของอัลลอฮ์สุตลาแล้วอัลลอฮ์ให้ลงนรกไม่มีไม่มีครับดังนั้นต้องมั่นใจนะต้องมั่นใจว่าถ้าเรามั่นใจกับครูบาอาจารย์แล้วก็ดุลพินิจให้ลูกเราเนี่ยมีคนดูแลสองคนหนึ่งคือเราสองคือครูบาอาจารย์และถ้าครูบาอาจารย์มี 4-5 คนรักลูกเราหนึ่งคนอัลฮัมดุลิลละลูกเราจะหนีไปไหนอ่ะคนนี้ก็มองอย่างนั้นคนนั้นก็มองอย่างนี้ทำให้ลูกเราอยู่ในกรอบอัลฮัมดุลิลละนี่คือวิธีคิดนะฮะอย่ารักลูกคนเดียวถ้าเรารักลูกคนเดียวก็ลูกเราก็จะเสียคนแต่ให้คนอื่นรักลูกเราด้วยนี่คือสิ่งหนึ่งวิธีคิดให้รู้ว่าต้องอดทนไหมอดทนข่าวมาโอ้ลูกโดนตีร้องไห้กลับมาโอ้โหพ่อแม่สั่นเลยมือนี่กูคว้าอยากจะสตาร์ทเครื่องไปหาอาจารย์เนี่ยไปทำอะไรใช่ไหมถ้าลูกโดนตีต้องรีบไปโรงเรียนเลยเอาไม้อันใหม่ไปให้ครูไม้หักเมื่อกี้ไม่หักเอาไปอีกอันเพิ่มให้รู้เลยว่าที่ลงโทษเนี่ยให้มันหนักๆหน่อยเด็กจะรู้ทันทีต้องอดทนเห็นไหมฮะสอนการอดทนตั้งแต่เล็กๆเขาจะรู้สึกความอดทนว่าเขาผิดพลาดไปฟ้องใครไม่ได้ไม่มีเข้าข้างครับนะยังไม่ฟังเหตุผลไปหาครูก่อนและเอาของขวัญไปให้คือไม้อันใหม่นะไม้อันใหม่เขาจะรู้ทันทีกลับบ้านก็ไม่มีใครเข้าข้างไปโรงเรียนก็ผิดก็ต้องโดนนี่ไงพ่อรักนะเพราะรักเพราะเข้าใจเพราะรู้ว่าการอดทนจะทำให้ชีวิตดีขึ้นนะครับต่อมาครับเขาบอกว่าวัสซาลาตุนูรุนนมาจะเป็นรัศมีให้กับเรารู้นะฮะนมาเป็นรัศมีต้องอดทนทำไหมวันกับคืน15เวลานะยังไม่นับซุนนะด้วยนะยังไม่นับซุนนะรอวาตีบนะยังไม่นับตะฮัจญุดนะนมาดูฮานะวีเต็ดนะอุ้ยเริ่มเยอะแล้วอาจารย์เอา5เวลาก่อนไหมมีการอย่างนี้ต่อรองกันหน่อยมีการต่อรองกันด้วยนะ5เวลาเขาบอกเอา5เวลาก่อนแล้วกันซุนนะไม่ต้องเอาบางคนคิดอย่างนั้นอาจารย์บอกเยอะเดี๋ยวไม่ได้สักอย่างนึงเอาทีละอย่างก็แล้วแต่นะก็กินข้าวก่อนกลับเดี๋ยวก็กินอีก2เดือนก็กินกลับแล้วกินข้าวไปก่อนเอากินข้าวให้คล่องก่อนดีมั้ยแล้วอีกเดือนนึงเข้ามากินกลับเอาไงถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะไปแบบเนี้ยมันของคู่กันน่ะข้าวต้องกินกับข้าวมันของคู่กันไงก็นมาก็มีซุนนะห์มันของคู่กันนะถูกมั้ยมันของคู่กันส่วนตะฮัจญุดพยายามหน่อยไม่เป็นไรดูฮาพยายามนิดวิเต็ดพยายามเยอะหน่อยเพราะอะไรทำไมถึงต้องพยายามเพราะเนื่องจากดูฮาและวีเต็ด1 2ใน3ข้อที่นบีวะซียัตไว้วะซียัตนะไม่ใช่สั่งธรรมดาไม่ได้แบบนะวะซียัตปะมะวะซียัตเรายังทำเลยไม่ได้ที่ดินตรงนี้มะบอกวะซียัตให้ไอ้น้องมันไอ้จูไอ้จูเรียกไอ้จูคือคนสุดท้องนะทำอะไรไม่ได้สักอย่างนะแต่ได้เยอะบ้านก็ได้รถก็ได้ที่ก็ได้ใช่ไหมเนี่ยพวกแมนจูเนี่ยได้หมดเห็นไหมดังนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องเขาเรียกมองศาสนามองอิสลามให้เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอย่ามองอิสลามเป็นเรื่องของวัฒนธรรม เวลาเขาเรียกอะไรช่วง
เทศกาลรอมฎอนมาก็เป็นเทศกาลนมาดชุกรู้จักเทศกาลนมาดชุกไหมเดี๋ยวก็นมาดกลางคืนไม่หลับไม่นอนนมาดกันอยู่นั่นแหละนมาดชุกเขาเรียกเทศกาลนมาดชุกนมาดประเทศไทยไม่พอไปนมาดต่างประเทศนี่ไปมักกะไปอุมเราะห์ไปเขาเรียกว่าเทศกาลนมาดชุกใช่เหรอไม่ใช่เพราะนมาดเราทุกวันนะนมาดทุกวันวันละ5เวลาและไต่เต้าจาก5เวลาไม่ใช่เป็น6นะไต่เต้าหมายถึงว่าซุนนะห์ให้ครบพยายามตะฮัจญุดพยายามวิตรพยายามดูฮาอันนี้ต้องพยายามแล้วต้องอดทนด้วยนะไม่ใช่โอ้ปีนี้ได้วิตร2วันแล้วปีนี้ได้2วันปีที่แล้วเพิ่งจะรู้ว่ามีใช่เหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเรื่องของเราเนี่ยต้องสนใจให้มากอย่าไปสนใจเรื่องชาวบ้านเขาใช่ไหมอุ้ยอะไรศาสนาใครอิสลามมันกำลังบุกมาจะถึงนกจอกแล้วรู้จักไหมศาสนาใครอิสลามคล้ายๆมีนมาดเหมือนกันแต่ไม่ให้สลามมาตกมือยกมือตกมือ3ครั้งอะไรประมาณนี้นะเขาบอกว่ากำลังบุกตอนนี้มาถึงข้อ13แล้วตั้งฐานทัพข้อ13อัลลอฮฺอันนี้มีคนมาบอกนะอาจารย์จะทำไงถ้าทำไงเขาไม่ได้บุกครับเราอ่ะเพิ่งตื่นหลับอยู่ไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่ต้องไปอะไรเขาหรอกขออย่างเดียวรู้ศึกษาเรื่องของเราให้เยอะคุยกันเรื่องของเราให้เยอะไม่ต้องคุยเรื่องเขาใช่ไหมพี่น้องไม่ดูเนี่ยโฆษณาหรือแม้กระทั่งรายการต่างๆที่เขาจะทำโฆษณาเขาทำไงฮะทำให้เป็นประเด็นนะสร้างหนังขึ้นมาหนังจะทำไงโคนั่นสร้างให้เป็นประเด็นแกพาวิ่งซะหน่อยเป็นประเด็นตำรวจจับโอ้ยมาสัมพงสัมภาษณ์หนังเรื่องนี้ไปมาดังหนังดังเพราะพ่วงกับแกพาวิ่งดังเห็นไหมก็มีวิธีการโฆษณาอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งโฆษณาทำไมให้พวกเรามุสลิมพูดเรื่องของคนอื่นโดยที่ไม่พูดเรื่องของเราวันนี้มานั่งฟังถ้าผมพูดเรื่องคนอื่นกลับไปทำอะไรได้วันนี้ฟังอาจารย์พูดแล้วกลับไปทำอะไรนั่นเกี่ยวอะไรกับเราวะเนี่ยไม่เกี่ยวเลยแต่ถ้าพูดเรื่องของเราล่ะกลับไปพัฒนาครับถูกไหมกินนมัดอิชาแล้วใครยังไม่ได้อาจารย์พูดเรื่องวีเต็ดอ๋อวีเต็ดยังไม่นะเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยก็โอเคสักได้สักหน่อยนะวีเต็ดนี่นะต้องทำทุกวันนะใช่ไหมเวลาไปที่ไหนบอกอาจารย์โรงเรียนสอนซุนนะห์เปล่าคนถามนี่ก็เป๊ะเหมือนกันนะซุนนะห์อาจารย์ไม่รู้เหมือนกันผมอยากจะถามกลับนะแล้วเราซุนนะห์ป่ะโอ้ซุนนะห์วิเต็ดป่ะไม่วิเต็ดซุนนะห์แปลกไม่วิเต็ดในขณะที่นบีวะซียัตไว้1ใน3นะฮะ1ก็คือวิเต็ด1ก็คือวิเต็ดแต่คนที่เขาบอกพวกเราบอกเขาว่าเขาไม่ใช่ซุนนะห์นะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรต่ออะไรนะเขาสวดวิเต็ดทุกคืนแปลกมั้ยฮะพวกเราก็ตั้งมาตรฐานตัวเองขึ้นมาอีกโอ้ทำทุกคืนเดี๋ยวกลายเป็นวาจิบดูดิพูดได้เงี้ยนะวาจิบจะเกิดได้ไงอิสลามปิดไปแล้วฮุกุมปิดไปแล้วคุณจะบวชคุณจะทำยังไงของซุนนะห์ทำทุกวันก็ไม่มีวาจิบหรอกครับมันก็ยังเป็นซุนนะห์เหมือนเดิมแต่เพราะไม่อยากทำเลยต้องอ้างแบบนี้ดังนั้นอย่านะคือต้องศึกษาศาสนาต้องศึกษาให้อย่าพูดเข้าข้างตัวเองต้องพูดเป็นหลักการทำไม่ได้ก็พยายามทำผิดพลาดไปก็กลับมาเป็นไรไปคนเราไม่ใช่มาเลกัสไม่มีผิดมันก็ผิดพลาดกันได้นะครับดังนั้นอัสสลาตุนูรุนนมาดเป็นรัศมีนะรัศมีอย่างไรก็คือคนที่นมาดหน้าตายิ้มแย้มแน่นอนนะไม่อมทุกข์ถึงจะมีทุกข์แต่ไม่อมทุกข์คลายทุกข์นะคลายทุกข์ไปนะครับวัสดากะตุบุรฮานุนสดากะการจ่ายทานเป็นบุรฮานเป็นอะไรเป็นหลักฐานนะเป็นหลักฐานให้กับคนบริจาคทั้งหมดเหล่านี้อาศัยความอดทนทั้งนั้นเลยครับอาศัยความอดทนทั้งนั้นดังนั้นเราต้องหันกลับมามองว่าทำอย่างไรให้เราอยู่ในรอบรั้วของคำว่าอดทนให้ได้ในรูปแบบต่างๆครับใครจะโดนในรูปแบบช่วงไหนใครจะเป็นอะไรช่วงไหนก็แต่ละบุคคลที่แตกต่างกันแต่อย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือเราต้องอดทนเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาเพราะคนที่อดทนอัลลอฮฺสุบฮานาได้กล่าวไว้และยืนยันว่าวะบัชชิริสซอบิรีนอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรีน
และคนที่อดทนทำไมละอัลละกุมตุฟเลฮูนหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะนั่นคือสวนสวรรค์ที่พระองค์เตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ที่อดทนทั้งหลายนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากนะครับช่วงนี้กับพวกเราทั้งหลายว่าพยายามอดทนในปัญหาทุกๆรูปแบบที่เข้ามานะครับชีวิตนักเรียนต้องอดทนในการศึกษาชีวิตคนทำงานต้องอดทนต่อปัญหาต่างๆกับการยืนหยัดในหลักการของอัลอิสลามนะกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกษียณแล้วก็ต้องอดทนว่าเราจะต้องไม่ไขว้เขวเราจะต้องไม่คิดว่าอ๋ออาวุโสแล้วไม่ต้องนมาดก็ได้มึงเอารวมกันเลยอาซัดไม่ตายต้องอดทนรอมฎอนมาบวชได้ก็บวชอย่าคิดว่าอายุเยอะบวชไม่ได้ไม่ใช่เขาบวชไม่ได้เพราะเขามีโรคไม่ได้จริงๆก็สำหรับเขานี่อายุเท่ากันเขาบวชไม่ได้เราต้องบวชไม่ได้เหมือนเขาไม่ใช่บางคน70ยังบวชได้เลยนะฮะอาจารย์ประวัติขออนุญาตเอ่ยนามนะเท่าไหร่แล้วจะ80นะบวชตลอดนะเมื่อปีที่แล้วที่รู้สึกบวชแล้วก็ไม่ไหวเนี่ยก็ยังเห็นนะอายุเยอะเขาบวชได้อย่างเราบวชไม่ได้ถ้ามีโรคไม่ว่ากันแต่ต้องพยายามต้องอดทนยืนหยัดนะปัญหารุมเราเข้ามาก็อดทนเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังนะลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ตราบใดยังมีชีวิตอยู่ตราบใดสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่เราเป็นคนที่ประเสริฐเราเป็นคนที่นบีบอกไว้อะอัญญะบัลลิอัมริลมุมินมันน่าแปลกสำหรับพฤติกรรมของผู้ศรัทธานะปัญหามาก็อดทนแก้ไขได้1ปออัลฮัมดุลิลลาห์อีกปอหนึ่งแก้เมื่อไหร่ก็ว่ากันไปไม่เป็นไรอดทนไปเรื่อยๆนะและอย่าสิ้นหวังในการอดทนนะกุญแจของปัญหาที่เราจะแก้ได้ก็คือดูอานะครับขอดูอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ขอดูอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าทดสอบเราในเรื่องที่เราสามารถอดทนได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าและไปควบคู่กับการอดทนของชีวิตเราก่อนที่เราจะกลับไปอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เรานั้นมีความอดทนในการยืนหยัดในหลักการของอัลอิสลามต่อไปอินชาอัลลอฮ์นะซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู